เผยจุดเริ่มต้นเข้าวงการหลายคนไม่รู้ว่ามาจากเวทีนี้บิ๊กเอ็มกลิตรินักสแสดงหนุ่มมากความสามารถกลายเป็นดาราหนุ่ม ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้อย่างหนักมากสำหรับ b ิ๊กเอ็มกลิตเตริสแน่นอนว่าตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงในเรื่องของการถูกลอตเตอรี่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นข่าวและติดตามกันมาบ้างแล้ว BIG กอออกมายอมรับว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนในครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงได้แค่เพียงส่วนแบ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเจ้าตัวให้มากขึ้นค่ะบ m เเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2556 ปัจจุบันก็เป็นนักแสดงของทางช่องเจ็ดมาตั้งแต่เริ่มเลยมีผลงานมากมายในแต่ละปีนั้นก็มีละครให้ติดตามกันตลอดถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงฝีมือดีจนหลายคนตามพากันติดตามนอกจากผลงานละครแล้วก็ยังเห็นผลงานการร้องเพลงการเป็นในแบบต่างๆให้ได้รับชมกันอีกด้วยจุดเริ่มต้นเข้าวงการมาจากการที่เจ้าตัวนั้นประกวด a อ o h a n d s o m e Man 2012ได้รับรางวัลร้องอันดับหนึ่งก่อนที่จะมีผลงานโฆษณาและถ่ายแบบตามมาหลายชิ้น ต่อมาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบทนักแสดงนําในภาพยนตร์เรื่องแยมยโสธร3ต่อมาเขาได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7 hd ในฐานะรับเชิญละครเรื่องบอดี้การ์ดสาวและสร้างผลงานมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ